อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปัญโยและขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรารู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจของตัวเองกำหนดหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปและใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเป็นที่มาของความสุขบุญให้ผลเป็นความสุขสุขกายสุขใจนั่นเราก็มาสร้างบุญให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราด้วยการมีสติกำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทเราก็ทำความรู้เรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเราก็พยายามสะสมบุญบารมีของเราไปจนกว่ามันจะสมบูรณ์เมื่อบุญบารมีของเราสมบูรณ์เมื่อไรสติปัญญาของเราก็สามารถเข้าถึงธรรมถ้ามันยังเข้าไม่ถึงในตอนนี้ก็พยายามสะสมพยายามสร้างทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆทานไม่มีก็ฝึกให้มีศีลไม่มีก็ฝึกให้มีภาวนาไม่มีก็ฝึกให้มีเนกขัมมะไม่เกิดก็พยายามสละมาลองมาบวชมาปฏิบัติ mm-hmm. ทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลบ้าง จะได้เกิดบารมีธรรมคนเราถ้ามีบารมีแล้วมันก็สามารถที่จะช่วยตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์เพราะบุญกุศลนั้นถ้าเราสร้างไว้มากๆสะสมไว้มากๆเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจมันก็คนมีทรัพย์มากนะจะไปทางไหนก็มีค่าใช้จ่ายก็ไม่เดือดร้อนจะขึ้นรถลงเรือหรือเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลคนมีทานคนมีศีลคนมีภาวนาไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนนะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพยายามสะสมเพิ่มพูนบารมีคือการสร้างการทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดทานบารมีอันนี้เราก็รู้อยู่ว่าการให้ทานนั้นก็เป็นบารมีทำให้เรากระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายในใจของตัวเองพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันให้ตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกอภัยทานคือความไม่เกลียดความไม่โกรธความไม่อิจฉาความไม่พยาบาทความไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นทานที่เราทำได้ยากแต่มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานคนไหนทำได้คนนั้นก็มีความสุขการไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฉาใครเนี่ยมันมีความสุขมากในสังคมในครอบครัวในโลกใบนี้คนเรามันมีความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทคิดจะทำร้ายเขาให้ร้ายเขานินทาเขาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสุขจึงไม่เกิดขึ้นนั้นสังคมเราซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรื่องการให้ตั้งแต่เริ่มต้นให้วัตถุทานจนถึงการให้อภัยทานอันนี้เราต้องทำบ่อยๆจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้น
มีความเมตตามีความสงสารมีความเกื้อกูลกันเราเกลียดทุกข์รักสุขคนอื่นเขาก็เกลียดทุกข์รักสุขเราอยากให้คนอื่นก็ทำดีกับเราคิดดีกับเราพูดดีกับเราเราก็ควรจะคิดดีกับคนอื่นพูดดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นด้วยมันจึงจะมีผลตอบแทนในทางเหมือนกัน ถ้าเราไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเขาก็โกรธตอบเกลียดตอบไม่มีที่สิ้นสุดการจองเวรการไม่ให้อภัยเนี่ยทำให้คนเราเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันทุกภพทุกชาติไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้จักการให้อภัยนั้นพุทธศาสนานี่สอนเรื่องการให้อภัยนะคนเราทุกวันนี้ก็ขาดอภัยทาน วัตถุทานก็พอมีพอได้ให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องดงห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็แบ่งปันกันอยู่ตลอดน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่กำลังแต่ที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือการให้อภัยทานไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเวลาให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกโอกาสให้ได้ทุกเวลา ให้แล้วก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขสุขจากการให้ที่สังคมเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีการให้ในประเภทว่าการให้อภัยทานจึงมีปัญหามากมายในสังคมในครอบครัวในโลกใบนี้มีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาพยาบาทปองร้ายคิดจะ เข็นฆ่าประหัตประหารกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเพราะสังคมเราไม่ถือเอาหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการให้การเสียสละการแบ่งปันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ให้กันก็หาความสุขไม่ได้ พ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีรับรองได้ว่าครอบครัวนั้นสังคมนั้นหาความสุขไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันการให้อภัยไม่เกลียดไม่โกรธแล้วสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็จะอยู่อย่างมีความสุขเห็นไหมพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งความสุขในเบื้องต้นแค่การให้เท่านี้ก็มีความสุขมากแล้ว แต่คนเราไม่ค่อยให้ผูกอาฆาตพยาบาทผูกความโกรธเอาไว้ในใจของตัวเองนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์จะหลับจะตื่นก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดแค้นจริงชังความโกรธความเกลียดความไม่พอใจนั่นมีอยู่ในใจของเรานี่แหละเราต้องเอาออกไปสละออกไปเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละแล้วเราจะมีความสุข นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดมันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่โลกใบนี้สังคมเราทุกวันนี้มันอยู่ต่างคนต่างอยู่แม้แต่ในครอบครัวก็ต่างคนต่างอยู่นะไม่เกื้อกูลไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่ให้อภัยมันก็เกิดความเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้บางคนก็ไม่อยากอยู่บ้านกลับไปบ้านที่ไรก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้ เจอแต่ความเกลียดความโกรธมันก็เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่อยากกลับบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผลสุดท้ายชีวิตก็ล้มเหลวติดคุกติดตารางกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีเนี่ยแต่จุดเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ตัวเองครอบครัวก็ต้องปลูกฝัง คุณธรรมศีลธรรมคุณธรรมเนี่ยถ้าอยู่ในสถานที่ใดที่นั้นก็มีความสุขอยู่ในสังคมใดอยู่ในครอบครัวใดอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีทานแล้วที่พุทธเจ้าบอกการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนางสัพพทานนางชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มันที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตว่าชีวิตของเราควรจะดำเนินไปทางไหน
เป็นทางที่ดับทุกข์เป็นทางที่พ้นทุกข์พุทธเจ้าปรองตรัสไว้หมดแล้วสอนไว้หมดแล้วเหลือแต่พวกเราเท่านั้นเองที่จะเดินตามถ้าเราไม่เดินตามคําที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราก็หาความสุขในชีวิตไม่ได้หาความพ้นทุกข์ในชีวิตไม่ได้ชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ ทุกกายทุกใจอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานมันเผาไหม้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามันไหม้ใจของเราใจที่มันไม่มีธรรมะไม่มีความสงบระงับไม่ได้ฝึกเอาไว้ก็ถูกกิเลสเนี่ยเผาให้ใจของเราเร่าร้อนนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้กินก็หาความสุขไม่ได้ นอนก็หาความสุขไม่ได้แม้แต่นอนในห้องแอร์นอนบนฟูกหนาๆก็หาความสุขไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับที่นอนไม่เกี่ยวกับสภาพจิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์ออกจากปราสาทราชวังไปนอนบรรทมอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามป่าไม่มีเสือไม่มีสาดไม่มีฟูกไม่มีหมอนพระองค์ก็มีความสุข เมื่อก่อนพระองค์อยู่ในพระราชวังต้องนอนที่นอนนุ่มๆนิ่มๆห้องอย่างดีมีปราสาทสามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนเย็นสบายฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่ร้อนอบอุ่นแต่เมื่อพระองค์ออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามป่าพระองค์มีความสุขมากกว่าอยู่ในพระราชวัง เพราะอะไรพระองค์พบผลทางแห่งความดับทุกข์ทุกข์นั้นเกิดที่กายที่ใจไม่ได้อยู่ที่นอนนุ่มๆห้องแอร์กินสบายนอนสบายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็คงไม่ออกจากพระราชวังแต่นั้นไม่ใช่เหตุพระองค์จึงเสด็จหนีออกจากพระราชวังเครื่องร้อยรัดให้ติดแน่นอยู่กับ กิเลสตัณหานั่นเองงั้นพวกเราก็ออกจากบ้านจากเรือนมาบางคนก็เสียสละมาสองวันสามวันหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลออกมาสร้างบารมีเนกขัมมะออกมาฝึกการอยู่กับธรรมชาตินอนก็นอนอยู่กับโคนไม้กินก็กินอยู่กับโคนไม้มีธรรมชาติตลอดเวลาดูแต่พระพุทธเจ้าดิ ตอนตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่โคนโพใต้ต้นสีมหาโพเป็นโคนไม้นั่งอยู่ที่โคนไม้ได้ตรัสรู้ธรรมประสูติก็ประสูติที่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นสาระเห็นไหมไม่ได้ประสูติในปราสาทราชวังเลยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่โคนไม้มีไม้สาระเวลาจะปรินิพพานดับขันธ์ก็ไป ดับขันธ์ที่ใต้ต้นไม้ใต้โคนไม้ที่กุสินาราเห็นไหมทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าคําว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่กับธรรมชาติเกิดก็เกิดกับธรรมชาติตรัสรู้ก็ตรัสรู้กับธรรมชาติดับขันธ์ถ้าปรินิพพานก็ดับขันธ์กับธรรมชาติแต่พวกเรานี่ควรขวายหาความสุข นอนที่นอนนุ่มๆห้องแอร์เย็นๆกินก็ต้องกินดีๆบำรุงบำเรอและผลสุดท้ายได้อะไรได้ความทุกข์เพราะมันดับทุกข์ไม่ได้มีดีกินอยู่ดีกินดีมีเงินมากมายแต่ดับทุกข์ไม่ได้มีแต่ความทุกข์สู้กับคนไม่มีแล้วมีความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบให้ฟัง ให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเรานั้นมันอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการจากโลกนี้ไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อมันจะไปก็ไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแตกสลายก็กลายเป็นธาตุอย่างเก่าตอนมาก็มาด้วยธาตุ มีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้ก็เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่เราเรียกกันทุกวันเนี่ย
เราธาตุรู้มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้มาถึงเวลาธาตุรู้นี้ก็ต้องออกจากร่างไปจากร่างนี้ไปร่างนี้ก็กลายสภาพเหมือนเดิมเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมส่วนดินก็ไปเป็นดินส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำไปอันที่เป็นธาตุลมก็กลายเป็นลมไปธาตุไฟก็ไหม้ไปเผาผลาญไป นี่คือสภาพของความเป็นจริงของร่างกายที่เรามีอยู่เป็นอยู่พระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเราที่เราว่าเป็นของเรานี้ไม่ใช่เลยทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราบางคนหาแทบเป็นแทบตายฝากไว้ในธนาคารเยอะแยะ ใส่ไว้ในตู้เซฟฝากไว้ในธนาคารกลัวคนอื่นจะมาเอาไปกลัวคนนู้นจะมาแย่งไปเวลาตายขึ้นมาเอาไปได้ไหมไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้ยศตำแหน่งก็เอาไปไม่ได้หน้าที่การงานก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็เอาไปไม่ได้เผากลายเป็นเท่าเป็นฐานกลายเป็นธาตุเอาอะไรไปไม่ได้เลยนี่คือความจริง แต่คนเราไม่แสวงหาความจริงพยายามปกปิดฉาบทาความจริงเอาไว้นึกว่าเราเอาไปได้บางคนนึกว่ายื้อก็แย่งกันเอาชีวิตเข้าไปแลกอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ยศได้ตำแหน่งนะแต่ไม่ได้อะไรไปเลยนี่ก็เรียกว่าหลงคนเราเกิดมาแล้วมันตกอยู่ในอำนาจของความหลง หลงวันหลงวัยหลงยศหลงตำแหน่งหลงเวลาหลงอยู่ในโลกใบนี้ทั้งที่โลกใบนี้ไม่ใช่ของเรามันหมุนอยู่ตลอดเวลาโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันหมุนเข้ามันไปตามเวลาทุกวันทุกวันแต่เราก็ไปยึดว่าโลกนี้เป็นของเรา เราไม่รู้จักความเป็นจริงของโลกนี้ว่าโลกนี้มันหมุนไปไม่เที่ยงมันหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนทั้งรอบตัวเองหมุนทั้งรอบดวงอาทิตย์ดาวดวงอื่นก็เหมือนกันที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็ได้แต่เพียงรู้เท่านั้นเองแต่เราไม่เข้าใจเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันหมุนไปนะไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันไปสู่ความไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้คําว่าอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราคุมไม่ได้กายนี้คุมไม่ได้ผมก็คุมไม่ได้ฟันก็คุมไม่ได้ร่างกายของเราอาการ3 ที่2ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเราไม่สามารถคุมมันได้เลยผมจะหลุดจะร่วงฟันจะหักหนังจะเหี่ยวจะปวดจะเมื่อยจะหนาวจะร้อนจะหิวจะกระหาย อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่ใช่เลยเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฝืนสภาวะของความเป็นจริงถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็ปวดถึงเวลามันก็เมื่อยห้ามไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราอันนี้เราต้องพิจารณาน้อมเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามานั่งก็เห็น เห็นความปวดเห็นความเมื่อยเห็นความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์นะปวดนั่งไปสักพักก็ปวดเดินไปสักพักก็เมื่อยทำอะไรนานไม่ได้หรอกมันทุกข์หนาวนานกินนานอิ่มนานร้อนนานเป็นทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี้มันตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์ท่านพุทธเจ้าจึงสอนเราพิจารณาให้เกิดปัญญา เริ่มต้นในการในทานรักษาศีล5เนี่ยสำคัญชาวพุทธเราก็ละเลยศีล5นี้แทบจะไม่มีใครถือได้ครบเลยน้อยคนจึงต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ต้องรณรงค์กันอีกเทศกาลไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์ เครื่องดื่มของมึนเมาเห็นไหมอะไรเพราะคนเราไม่ถือศีลไม่สมาทานศีลศีล5บอกไปอยู่แล้วห้าม
ของมึนเมาทุกชนิดสิบสิ่งเสพติดทุกอย่างและคนเราก็ไปมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมอุบัติเหตุจี้ปล้นเห็นไหมพอไม่มีเงินก็ไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยเอาเงินมาซื้อยาบ้ามาเสพแล้วเกิดการอาการคลุ้มคลั่ง ทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายตัวเองเป็นภัยเป็นโทษอย่างมหันต์มีข่าวคราวติดต่อสืบเนื่องกันมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยจะถามว่าเราเลิกไหมเราเห็นทุกข์เห็นโทษของมันไหมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรามันไม่เกิดเลยคำว่าศีลมันไม่ได้เข้าไปสู่จิตใจของเราเราสมาทานกันบ่อย เราจะทำพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่มาวัดก่อนจะถวายสังฆทานก็สมาทานศีลในศีล 5ศีล 8ศีล 5อุโบสถอย่างวันนี้มี3ช้อยให้เลือกช้อยที่1ก็ศีล 5สำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะละอะไรได้ก็เอาแค่ศีล 5ไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิด นี่สำหรับผู้ครองเรือนอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ที่จริงไม่ใช่วันอุโบสถแต่เป็นวันเสาร์วันหยุดแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีดำริว่าวันพระหรือวันอุโบสถบางคนไม่มีเวลา ไม่ตรงกับวันหยุดราชการหยุดราชการไม่ได้หยุดงานไม่ได้เขาไม่ลาในเมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นวันหยุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เลยดำริว่าวันนี้แหละเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่มีเวลาในวันพระซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดได้มีโอกาสได้ถือศีลยิ่งขึ้นไปคือศีลอุโบสถศีล 8 วันหนึ่งคืนหนึ่งมี8ข้อจะได้มีอานิสงส์มากขึ้นจะได้มีบารมีเพิ่มขึ้นมาฝักใฝ่สนใจการดำเนินชีวิตของตัวเองถือศีลให้มันยิ่งขึ้นไปจะได้มีบารมีเพิ่มขึ้นแล้วคนที่ไม่มีเวลาครูบาอาจารย์ก็เห็นอีกว่าบางคนมีเวลา วันหนึ่งบ้าง2วันบ้างบางทีวันหยุดไม่มีเวลาแต่มีเวลาหยุดวันอื่นมีโอกาสหยุดในวันอื่นก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาถือศีลแปดก็เรียกว่าเนกขัมมะสามารถมาได้ทุกวันไม่จำกัดวันวันไหนก็มาได้มาถือศีลได้เลยมาสมาทานศีลได้เลยตั้งแต่5 โมงเย็นไปก็รับศีล 5 โมงครึ่งก็พระก็จะมาให้ศีลสมาทานเนกขัมมะก็ศีล 8เหมือนกันแต่ว่ามีเวลาแต่อุโบสถในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ขาดโดยปริยายเพราะครบกำหนดแล้วก็สิ้นสุดของอุโบสถก็ถือว่าสิ้นสุดศีล 8ข้อก็สิ้นสุดกันแต่ท่านเนกขัมมะนี่ต้องลาต้องไปลากับพระบอกพระเอ่ยปากว่า ฉันจะลาศีล 8แล้วนะจะยุติไว้ก่อนถอยมาแค่สมาทานศีล 5ก็สมาทานศีล 5กลับไปบ้านเพราะอยู่ที่บ้านทำไม่ได้ศีล 8อดข้าวไม่ได้นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ยังฟ้อนรำขับร้องดูการละเล่นยังปะหน้าทาแป้ง ของหอมทุกชนิดยังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เอาแค่ศีล 5นี่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าเวลาของคนเราบางครั้งไม่ตรงก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเวลาในการทำความดีมาวัดสังฆทานก็ทำได้ทุกเวลาเวลาไหนก็ทำได้อันนี้เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเล็งเห็นว่าในสังคมเรานั้นจะไปรอวันหยุดอย่างเดียวไม่ได้
โอกาสยังไม่เพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีวันธรรมดาก็สร้างได้ไม่จำกัดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาการทำความดีให้ทานวันไหนก็ได้รักษาศีลวันไหนก็ได้ภาวนาวันไหนก็ได้สร้างบารมีวันไหนก็ได้ทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลา ขอให้ตั้งใจทำขอให้ตั้งใจปฏิบัติมันก็จะเกิดผลมีอานิสงส์นี่เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำริขึ้นที่วัดสังฆทานเพราะท่านเล็งเห็นว่าคนเรานั้นเวลาไม่ตรงกันบางคนอยากจะมาถือศีลอุโบสถแต่ไม่ตรงกับวันพระก็เลยเปิดให้วันเสาร์นี้เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับผู้ที่จะถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่ง สมมติว่าเราสมาทานช่วงเช้าเรารับศีลตั้งแต่9 โมงเช้าก็ต้องไปสิ้นสุดเอาเช้า9 โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พอสว่างแล้วก็สิ้นสุดเลยไม่ใช่มันต้องให้ครบเวลาต้องครบวันหนึ่งคืนหนึ่งเราสมาทานศีลไปเวลาเท่าไหร่เราก็จำไว้เวลาจะไปออกก็ต้องไปออกเวลานั้นจึงจะครบวันหนึ่งคืนหนึ่งนะ นี่เขาเรียกว่าเป็นการถือศีลศีลนี่สำคัญมากศีลนี่รักษากายรักษาวาจาของเราไม่ให้กล่าวชั่วทำชั่วตั้งแต่ศีล 5ขึ้นไปไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราละเว้นอบายมุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องควรมีสมัยก่อนเขาสมาทานกันครั้งเดียวครั้งพุทธกาลเนี่ย ใครรับศีลไปเนี่ยรับไปครั้งเดียวโยมนะถือตลอดชีวิตนะเขาสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่เหมือนสมัยใหม่เนี่ยรับบ่อยเหลือเกินไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรก็ไปขอศีลขอเป็นว่าเล่นโยมขอไปทำไมขอเป็นพิธีไม่ได้ถือปฏิบัติไม่ได้เอาไปใช้ มันจึงไม่เกิดประโยชน์นะศีลเลนะสุขติงยันติจึงไม่เกิดขึ้นสุขจากการมีศีลก็เรามีศีลเนี่ยข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากเห็นไหมมันมีประโยชน์เนี่ยอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์อะไรต่างๆเราก็ไม่ทำให้เขาลำบากไม่ทำให้เขาเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ลักทรัพย์ อทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่อนุญาตเขาไม่ยินยอมเอาไปช่อไปโกงไปเบียดไปบังเอาของเขามาใช้เล่ห์ใช้อุบายเขารู้ไม่ทันเราเราฉลาดมากกว่าไปเอาของเขามานั่นเป็นอทินนาทั้งนั้นโยมไปลักไปขโมยเขามาทั้งนั้นบางคนนึกว่าฉันฉลาดฉันเรียนมาสูงใช้อุบายต่างๆไปช่อไปโกงมาไปเอามา เขาเดือดร้อนเขาไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจเขารู้ไม่ทันเรามันเป็นการปิดศีลทั้งนั้นเลยโยมให้คนเรามันไม่มีจิตสำนึกไงจิตสำนึกในการเป็นผู้มีศีลไม่มีเอาบายเอามาไปช่อไปโกงนี่ก็มีข่าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่กำลังดังเลยถูกรางวัลที่1แย่งกัน เป็นข่าวเป็นคราวตำหน้าหนังสือพิมพ์ยังไม่จบโยมยังหาเจ้าของไอ้คนนั้นบอกถูกขโมยไปอีกคนเอาไปขึ้นอีกคนบอกถูกขโมยกำลังถกเถียงหาสาเหตุอยู่ยังไม่จบโยมเพราะราคามันตั้ง30 ล้านมันไม่จบง่ายไม่รู้เป็นของใครต่างคนต่างก็อ้างว่าเป็นเจ้าของ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องรอการพิสูจน์เนี่ยคนไม่มีศีลโยมพอไม่มีศีลก็ทะเลาะกันแล้วอทินนาเกิดขึ้นช่อโกงคิดจะช่อโกงของเขามาเอามาเป็นของตัวเองใช้อุบายเดือดร้อนไปหมดโยมวุ่นวายไปหมดการเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นทุกวันนี้ก็มากมายในสังคม ไม่ละเว้นไม่เลือกคนเราก็มากผัวเดียวเมียเดียวไม่พอมีแล้วไม่พอโยมคำว่าพอไม่มี
ต้องการอีกอยากได้อีกมันก็สร้างความเดือดร้อนเกิดปัญหากับครอบครัวเกิดปัญหากับสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองครอบครัวและสังคมนี่มันเป็นปัญหาทั้งหมดศีลเนี่ยทำให้จบปัญหาปัญหามันจะไม่เกิดเลยถ้าคนเรามีศีลกันทุกคนเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมุสาการพูดคำหยาพูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีเห็นไหมศีลข้อที่สี่มันจำกัดความไม่หมดเลยโยมพระเจ้าบัญญัติไม่หมดเลยคำหยาบก็ไม่ได้ส่อเสียดก็ไม่ได้โกหกก็ไม่ได้เพ้อเจ้อก็ไม่ได้นินทาเขาก็ไม่ได้ให้ร้ายเขาก็ไม่ได้ถ้ามีศีลข้อนี้จะทะเลาะกันไหม ไม่ตะเลาะกันนะไม่มีใครพูดคำหยาบไม่มีใครพูดส่อเสียดไม่มีใครพูดโกหกไม่มีใครพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระเพราะเป็นเช่นนี้แล้วสังคมเราก็อยู่ยังมีความสุขยิ่งข้อสุดท้ายสุรายาเสพติดต่างๆเนี่ยทุกวันนี้มันเกลื่อนไปหมดโยมตามคลับตามบาร์ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยขนาด เหล้าบุหรี่นี่ก็ขึ้นภาษีครั้งหนึ่งไม่ใช่น้อยโยมขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคนเราก็แพงแค่ไหนก็กินแพงแค่ไหนก็ดื่มแพงแค่ไหนก็สูบขึ้นเท่าไหร่ก็สูบมันทำลายทั้งสุขภาพตัวเองสมองสติปัญญาเสื่อมหมดเหล้าบุหรี่เบียร์สิ่งเสพติดทุกชนิดเนี่ย มันทำลายหมดเลยทำลายประสาทความรู้สึกดีๆของดีๆในร่างกายเราเนี่ยมันกลายเป็นของไม่ดีหมดเลยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันเกิดพอมาเล่าเข้าปากพอสิ่งเสพติดเข้าปากแล้วมันจำตัวเองไม่ได้เลอะเลือนแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครคนในครอบครัวก็ไม่รู้จักลูกก็ไม่รู้จัก ภรรยาก็ไม่รู้จักแม่ก็ไม่รู้จักพ่อก็ไม่รู้จักสามารถทำร้ายได้หมดเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมที่มากมายเพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีฐานก็พยายามเน้นพยายามย้ำแต่ก็ได้แต่บอกแต่การประพฤติปฏิบัติก็ยังไม่มีใครไปดำเนินการ ส่วนใหญ่แล้วก็ยังเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมอย่างงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยพอวันนั้นออกพรรษานะวันออกพรรษายังไม่ทันจะข้ามวันเลยแค่วันออกเท่านั้นนะอดมา3 เดือนโยมเอามาเต็มที่เลยเอาให้คุ้ม3 เดือนที่อดดื่มจนไปไหนไม่ได้โยมดื่มให้สะใจเลย3 เดือนที่ไม่ได้ดื่ม เอาสะคมเลยเนี่ยแล้วมันจะดีตรงไหนโยมไม่มีอะไรดีเลยไอ้3 เดือนที่ทำมานั้นหมดเกลี้ยงหายเกลี้ยง เข้าสู่สภาวะของความเสื่อมเสื่อมจากความดีเสื่อมจากความเป็นผู้เป็นคนคนนั้นต้องมีสติมีปัญญาเขาจึงเรียกว่าคนนะ เราเรียกว่ามนุษย์โสคือใจสูงเขายกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ใจสูงต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาเห็นไหมเวลามันเจอหน้ากันมันก็กัดกันพวกสุนัขเห็นไหมมันเจอกันเมื่อไหร่มันก็ใส่กันเลยมันไม่มีสติปัญญามาเห็นกันก็ทำร้ายกันมนุษย์ก็เอาอย่างสัตว์ เจอหน้ากันก็ทะเลาะกันนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฐานไม่มีศีลไม่มีสติปัญญาไม่มีเพราะในสังคมเราจึงคำว่ามนุษย์มันจึงได้เสื่อมถอยลงไปเป็นมนุษย์ที่กายแต่ใจไม่ได้เป็นใจเป็นสัตว์ คอยจะเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเบียดเบียนตัวเองด้วยก่อนจะเบียดเบียนคนอื่นมันต้องเบียดเบียนคนอื่นตัวเองก่อนเหมือนความโกรธนะโยม
ความโกรธเปรียบก็เหมือนกับไฟโยมมันก็ระเบิดมันก็ไฟมันก็ไม้ขีดไฟโยมลองดูที่ไม้ขีดไฟเราขีดจุดมันขึ้นมามันต้องไหม้ตัวเองก่อนมันจึงจะไปไหม้สิ่งอื่นได้มันต้องไหม้ตัวเองก่อนระเบิดก็เหมือนกันก่อนที่มันจะไปทําร้ายคนอื่นมันต้องระเบิดตัวเองก่อนความโกรธก็เหมือนกันโยมเดี๋ยวให้ดูง่ายๆแบบนั้นอุปมาให้เห็น มันต้องลุกโชนที่ตัวเองก่อนมันลุกจุดชนวนที่ตัวเองจนมันไหม้ตัวเองก่อนไหม้จนออกมาทางกายทางวาจาไปเบียดเบียนคนอื่นก็ไปประทุษร้ายคนอื่นด้วยคำหยาบคายด้วยการลงมือลงไม้ด้วยการไปประทุษร้ายกันนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หลักของการประพฤติปฏิบัติธรรม ทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นทั้งทานทั้งศีลเนี่ยแค่สองอย่างเท่านี้ความสุขก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีผู้ร้ายถ้าคนเราถือศีลหมดให้ทานหมดในสังคมนี้ไม่ต้องเบียดเบียนกันเลยเห็นไหมแค่สองอย่างเท่านั้นเองโลกนี้ก็มีความสุขแล้ว ตีเลนะโสกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนี่พูดติงยันติเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยโยมความสุขที่พระเจ้าหยิบยื่นให้แก่พวกเราเนี่ยเราไม่เคยนำไปใช้ในชีวิตเลยชีวิตจึงหาความสุขไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงมีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยกายด้วยวาจาเดี๋ยวก็ใช้คำหยาบเดี๋ยวก็ทุบเดี๋ยวก็ตีเดี๋ยวก็ฆ่ากัน อาตมายังนึกสงสัยว่าเราเป็นชาวพุทธแบบไหนพุทธศาสนาเราไม่ได้เอาไปใช้เลยของดีพระเจ้าให้ของดีแก่พวกเราแต่พวกเราไม่เคยใช้เลยใช้แต่ของไม่ดีอย่างนี้จะเรียกว่าเราฉลาดไหมโยมคนพุทธเราฉลาดไหมใช้แต่ของไม่ดีใช้แต่ความเกลียดความโกรธในของดีที่พระเจ้าใช้ให้ใช้ไม่ใช้โยม ใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนาควบคุมตัวเองให้สงบระงับดับจากความโลภดับจากความโกรธดับจากความหลงคือความไม่รู้สอนให้เราภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยอย่างสมถะคือยังสงบใจให้เกิดขึ้นใจคนเรามันไม่สงบไงมันคิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ สรุปแล้วมีอยู่สองเรื่องที่คนเราคิดไม่หยุดเป็นหลักใหญ่ใจความของความคิดทั้งหมดคืออดีตกับอนาคตถ้าคนเราหยุดสองอย่างนี้ได้แล้วจะสบายอยู่กับปัจจุบันถ้าคนเราเอาจิตเอาใจมาไว้กับปัจจุบันได้ละอดีตตัดอนาคตได้เมื่อไหร่คนนั้นก็มีความสุข พระเจ้าสอนให้เราทํากิจให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ตัวรู้คืออะไรสติคนเรามันขาดสติไงนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินคิดก็ไม่รู้ว่าคิดทําอะไรก็ไม่รู้มารู้ทีหลังว่าทําไปแล้วไปด่าเขาเอาด่าไปแล้วนึกได้เหมือนกันแต่ด่าไปแล้วทําไปแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะขาดสติไง ถ้ามีสติรู้มันก็รู้ว่าขณะนี้เราจะด่าเขานะไม่ควรไม่ควรจะด่าใครไม่ควรจะว่าใครไม่ควรจะทำร้ายใครสติมันคอยเตือนอยู่ตลอดนั่นคือคนที่มีสติคือคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์ก็ต้องฝึกให้มีสติเราเคยเห็นคนเสียสติไหมโยมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นคนที่เขาเสียสติยังไงเขาจะนึกจะทำอะไรก็ทำ เขาคุมตัวเองไม่ได้นึกจะหัวเราะก็เราะหัวเราะนึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้นึกจะไปก็ไปนึกจะทำอะไรก็ทำเขาไม่แคร์ใครเลยเขาไม่ได้นึกถึงใครเลยเขานึกถึงแต่ตัวเองว่าคิดยังไงก็ทำอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าคนเสียสติคือไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นั่นเรานี่มาฝึกให้มีสติเพื่อควบคุมตัวเอง ควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจของตัวเอง
นี่แหละเราต้องมาฝึกนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้ตัวรู้นี้ขาดไม่ได้ขาดเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเมื่อนั้นขาดสติเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเมื่อนั้นนั่นคนเราทุกวันที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะไม่มีสติทำไปโดยไม่ทันได้มีสติ ทำไม่มีสติคิดไม่มีสติแม้แต่ความคิดก็ต้องมีสติว่าเราคิดอะไรคิดดีหรือคิดชั่วเรื่องบุญหรือเรื่องบาปคิดไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนมันต้องพิจารณาคนที่มีสติเขาสามารถควบคุมตัวเองด้วยการพิจารณาเห็นอยู่เนืองๆฉะนั้นการมาฝึกฝนอบรมสติเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราฝึกนั่ง ก็มีสติเดินก็มีสติกินก็มีสติทำอะไรก็ต้องมีสติเพื่อให้เราเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่เป็นคนเสียสติไม่เป็นคนขาดสติไม่เป็นคนเผลอสติเห็นไหมความพลั้งเผลอก็เกิดความผิดพลาดเผลอนิดเดียวพลาดเลยโยมแก้ไม่ได้ทำไปแล้วแก้ไม่ได้โยมสิ่งใดที่เราทำไปแล้วนี่แก้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าต้องแก้ซะก่อนที่เราจะทำนะแก้ซะก่อนแก้ความคิดของตัวเองก่อนแก้การกระทำคำพูดของตัวเองก่อนก่อนที่พูดออกไปก่อนที่จะทำอะไรออกไปแก้ซะก่อนด้วยการมีสติที่เราทำไปนั้นมันเดือดร้อนไหมตัวเองได้รับความเดือดร้อนไหมคนอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนไหมจากการพูดการกระทำความคิดของเรานี่เขาเรียกว่ามีสติก่อน ถ้าขาดสติเมื่อไรทำไปโดยไม่รู้เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วแก้ไม่ได้โยมจะไปฆ่าเขาตายเนี่ยแก้ได้ไหมโยมทำให้เขาฟื้นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมหมดโอกาสแล้วโยมแก้ตัวไม่ได้ฉะนั้นมันต้องแก้ปัจจุบันนี้ด้วยการฝึกให้มีสติให้มากนั้นเรามาเนี่ยการฝึกฝนอบรมไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องเป็นผู้มีสติที่สมบูรณ์ฝึกไว้โยมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้ไม่ต้องไปรู้ที่ไหนรู้ที่ตัวเรายังกายเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของความรู้การที่จะรู้ทุกรู้สุขรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ที่ตัวเราไม่ใช่รู้ที่คนอื่นพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตัวเอง ตรัสรู้ความคิดของตัวเองเห็นความคิดในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าคือเห็นความคิดของตัวเองคิดโลภก็รู้คิดโกรธก็รู้คิดหลงก็รู้ก็สามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเท่านั้นเองไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปทำที่ใครไม่ต้องไปแก้ที่ใครธรรมะนี่แก้ที่ตัวเองนะแล้วคนเราไม่เห็นตัวเองก็แก้อะไรไม่ได้ สังคมในแก้ไม่ได้เลยโยมที่ก็ออกกฎหมายมานะออกไม่รู้ว่ากี่ฉบับแล้วแก้ได้ไหมโยมไม่มีการแก้ได้เลยยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มเพราะมันแก้ที่กฎหมายไม่ใช่แก้ที่การกระทำของคนนะถ้าปลูกฝังให้มีศีลมีธรรมเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีหิริความละอายโอตตปะเกรงกลัวต่อบาปได้เมื่อไร มันเป็นธรรมของเทวดาโยมหิริโอตตัมปะนี่เป็นธรรมของเทวดาหิริคือความละอายโอตตัมปะเกรงกลัวต่อบาปในที่ลับที่แจ้งก็ดีไม่ทําเขาจะไม่ทําเลยไม่จะว่านี่ไม่มีใครเห็นนะทําได้ไม่ใช่แม้ในที่ลับก็ไม่ทําเพราะมีหิริมีความละอายโอตตัมปะความเกรงกลัวต่อบาปทําไปแล้วมันเป็นบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์ ฉะนั้นไม่ควรทำเหมือนที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเกิดเป็นพระเตมีใบเกิดเป็นอารสของกษัตริย์เกิดได้มาสองไม่ถึงเดือนแต่ตัวเองก็รู้หมดตัวเองพึงพ้นจากนรกไปเป็นเทวดามาแล้วก็จุติลงมาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นลูกของกษัตริย์
ก็จำความได้ตั้งแต่เกิดเลยโยมบารมีที่สร้างมาเนี่ยพอเกิดมาปั๊บก็จำความได้เลยว่าฟังรู้เรื่องหมดเลยใครพูดอะไรก็รู้หมดเหมือนคนโตเหมือนกับคนเกิดมาแล้วเป็นหลายปีหลายเดือนจำได้หมดทุกอย่างจำแม้แต่อดีตตัวเองก็จำได้เขาเรียกว่าระลึกชาติได้แล้วเป็นคนสมัยใหม่ก็เรียกว่าระลึกชาติได้รู้หมด ก็กำลังนอนอยู่ก็มีการเกิดการสอบสวนขึ้นมาสมัยก่อนเขาใช้มหากษัตริย์ต้องสอบสวนด้วยตัวเองตัดสินด้วยตัวเองไม่มีศาลสถิตยุติธรรมไม่ได้ตั้งกษัตริย์จะต้องทำหน้าที่หมดทุกอย่างตั้งแต่ไปรบตั้งแต่การตัดสินความต่างๆคดีต่างๆกษัตริย์ต้องออกนั่งบัลลังก์ว่าความเองหมดเลยตัดสินเองหมดเลย บิดาของพระเตมีใบนี้ก็ออกตัดสินความฆ่านักโทษสั่งประหารนักโทษนี่เป็นร้อยๆคนพระเตมีใบพอได้ยินการสั่งประหารท่านนั้นสะดุ้งเลยว่าโอ้โหเรานี่แย่แล้วคิดในใจว่าเรานี่แย่แล้วถ้าเราโตขึ้นเราต้องสืบทอดเป็นกษัตริย์เราต้องสั่งประหารคน จะผิดจะถูกไม่รู้ต้องสั่งประหารนี่เราต้องไปตกนรกอีกมากมายเหลือเกินเพราะตัวเองพ้นจากนรกมาไปนรกมาแล้วรู้ว่านรกนั้นร้ายแรงยังไงนรกนั้นมันเร่าร้อนเพียงใดมันทรมานแค่ไหนพ้นจากนรกก็ไปเป็นเทวดาแล้วก็มาจุติเป็นมนุษย์เป็นโอรสของกษัตริย์ก็รู้เลยพอรู้อย่างนั้นเลยก็นึกในใจว่า จากนี้ไปเราจะไม่เป็นกษัตริย์จะทำยังไงจะไม่เป็นกษัตริย์เราก็ต้องแกล้งเป็นใบ้ใช่ไหมเรียกว่าปฏิมีใบ้แกล้งเป็นใบ้โยมไม่พูดเลยทั้งที่พูดได้ก็ไม่พูดจะมาแย่ยังไงจะมายุยังไงใครจะมาทำอะไรไม่พูดเอามดมากัดก็ทดลองแล้วถ้าอยู่ถึงหลายเดือนนี้พ่อแม่ก็ทดลอง ลูกเราเกิดมาใหม่ๆมันก็ปกติดีนี่อาการ32ทุกอย่างทำไมไม่พูดปกติคนธรรมดาก็ต้องพูดแหละออแอก็ต้องมีออกมาจากลำคอมั่งแล้วแต่นี้ไม่มีเลยเสียงพูดไม่มีเลยปฏิมีใบไม่พูดเลยไม่ออกเสียงเลยรู้ว่าจะออกเสียงเมื่อไรตกนรกมานั้นไม่ออกเสียงเลยใช่ไหม รู้เลยรสชาติของนรกเป็นอย่างไรเพิ่งผ่านมาจำได้ติดหูติดตาไปตกอยู่ในนรกนี่มันโอ้โหมันทรมานแค่ไหนไม่เอาอีกแล้วถ้าไม่พูดเลยท่านนี้ก็เกิดการทดสอบอยู่ปีหนึ่งแล้วไม่พูดเลยไม่ขยับเขยื้อนไม่ลุกเดินไม่ลุกคลานไม่ทำอะไรทั้งหมดนอนอยู่นิ่งๆทำได้ไหมโยมถ้าเป็นพวกเราทำได้ไหมไม่ได้ แต่นี่เป็นพระโพธิสัตว์ทำได้ไม่กระดกกระดิกเลยโยมนอนอยู่เฉยๆร้องก็ไม่ร้องดิ้นก็ไม่ดิ้นใครไปแย่ก็ไม่เอาก็เกิดการทดสอบขึ้นเอาไฟมาสุมอยู่ข้างๆจุดไฟกองใหญ่ๆเอามาสุมไว้ใกล้ๆดูที่จะดิ้นไหมจะมีอาการสะดุ้งมีอาการดิ้นรนไหมหนีไฟไหมไม่หนีโยม พระเตมีใบนึกในใจว่าไฟนรกมันยิ่งกว่านี้หลายร้อยหลายล้านเท่าให้ไฟกองใหญ่ๆแค่นี้มันนิดเดียวเราทนได้เรามันจะกระดกกระดิกหรอกเอามดมากัดยอมมดแดงเนี่ยเอาลังมดแดงมาเคาะใส่ตัวดูที่ว่าจะดิ้นไหมมดมันกัดคนมันต้องดิ้นใช่ไหมเด็กมันก็ต้องดิ้น พระเตมีใบไม่ดิ้นมดกัดก็ไม่ดิ้นไม่ขยับเลยออกนรกยิ่งกว่านี้มันทรมานยิ่งกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าไอ้นี่มันจิบจิบเราไม่ไปแล้วนรกจะไปทำไมถ้าเราดิ้นเมื่อไรเราไปนรกเมื่อนั้นทำทุกอย่างเอาช้างเอาอะไรเข้ามาทำท่าจะกระทืบทำท่าจะเหยียบไม่ดิ้นไม่แอะไม่อะไรไม่ร้องไม่ขยับเลย ใช้เวลาอยู่14ปีโยม
น่าสะใจไหมเราแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วนี่ประเตมีใบ14 ปีทำอยู่อย่างนั้นจนพ่อแม่นี้ร้องไห้ทุกวันมารดานี่ร้องไห้ทุกวันว่าลูกเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้น่าจะเหมือนคนอื่นเขาอายเขาเล่าลือถือต่อไปว่าลูกของกษัตริย์เนี่ย ดูที่เกิดมาแล้วก็ไม่สมประกอบถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปก็บอกเหมือนคนเกิดมาแล้วไม่สมประกอบไม่ดิ้นไม่รนไม่ร้องไม่แอะไม่อะไรเลยโยม14 ปีเนี่ยถ้าเป็นเรานี่ไม่เหลือโยมแค่วันเดียวนะก็หลุดละแต่ประเตมีใบนึกถึงนรกโยมไปอยู่นรกมาพอสมควรรู้ว่านรกนั้นมัน ทรมานแค่ไหนไอ้แค่นี้มันนิดเดียวยอมเป็นเศษเสี้ยวถ้าไปนรกเนี่ยมันจะมากกว่านี้ฉะนั้นก็เลยไม่แอะไม่พูดไม่ขยับจนในที่สุดพ่อแม่ก็ทนไม่ไหวก็บอกเอางี้ดีกว่าเราต้องตัดใจแล้วปรึกษากันถึงเวลาจะต้องตัดสินใจแล้วลูกเรานี่ไปฝังทั้งเป็นนี่แหละตัดสินใจ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันไม่ยอมลูกเราเนี่ยไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปไม่เหมือนคนอื่นใจสืบทอดราชบัลลังก์ก็ไม่ได้แม้แต่ลุกขึ้นมายืนยังไม่ลุกเลยนอนอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ขยับเลยก็ตัดสินใจให้อำมาตย์พาขึ้นราชรถไปเอาไปฝังหรือชายป่านู้นบอกฝังให้ไกลเลยไปให้ไกลออกจากเมืองไปเนี่ย ไปฝังให้ไกลเลยอำมาตย์ก็พาไปขึ้นราชรถไปอุ้มไปช่วยกันอุ้มไปพอรูปร่างก็เริ่มใหญ่แล้วยังให้ข้าวให้น้ำอยู่นะยังกินอยู่แต่ไม่พูดยังดื่มยังกินแต่ไม่พูดไม่ขยับไม่ร้องพอไปถึงที่ชายเขาก็อำมาตย์ก็บอกตรงนี้แหละเหมาะพอลงมือขุดช่วยกันขุด ไปกันสามคนสี่คนช่วยกันขุดหลุมฝังพระเตมีใบพระเตมีใบพอออกจากพอรู้ว่าตัวเองออกจากราชวังแล้วดีใจโอ้โหเหมือนก็ได้แก้วเลยโยมเราพ้นทุกข์แล้วเราไม่ตกนรกแล้วนึกในใจนะอยากจะร้องชัยโยออกมามันดีใจมากเราไม่ตกนรกแล้วเห็นไหม เพราะพวกนั้นกำลังอำมาตย์กำลังขุดดินพระเตมีใบก็ขยับแขนขยับขาลองดูว่ามันขยับได้ไหมมันตั้ง14 ปีแล้วเนี่ยมันจะขยับได้ไหมก็สามารถขยับได้ขยับบนราชรถเหยียดขาได้ยกขาได้ยกแขนได้ลองนั่งที่นั่งได้ยืนที่ยืนได้ก็เลยลงมาจากราชรถมายืนอยู่ที่ราชรถนั้น ก็ยืนดูอำมาตย์กำลังขุดดินถามว่าขุดดินทําไมกันก็แกล้งถามอำมาตย์ก็ขุดฝังพระเตมีใบไงบอกพระเตมีใบก็ยืนถามว่าฝังเขาทําไมแล้วก็เขาให้ฝังไม่พูดไม่จาไม่ขยับขยื่นเลยในลองหันกลับมาดูใหม่สิว่างั้นพระเตมีใบก็บอกอำมาตย์หันกลับมาดูใหม่สิ ทำไมก็หันกลับมาดูที่พูดนั้นไม่ได้หันดูกำลังขุดเลยพอได้ยินเสียงก็ยังขุดต่อพอให้หันกลับมาดูกลับมาก็ตกใจเพราะคนที่เราจะเอามาฝังทำไมยืนได้ทำไมพูดได้อยู่ตั้ง14 ปีไม่พูดเลยเห็นไหมพอออกจากวังมานี่โอ้ดีใจสุดซึ้งเลยเราไม่ตกนรกแล้วเนี่ย บารมีพระพุทธเจ้าโยมตั้งบารมีจนสำเร็จได้มาตรัสรู้สอนพวกเราเนี่ยต้องมีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมยอดยิ่งให้เรานิดๆหน่อยๆก็ท้อแล้วนั่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเดินชั่วโมงไม่ไหวไม่เอาแล้วนอน4 ชั่วโมงไม่ไหวแล้วเนี่ยจะได้อะไรโยมไม่ได้อะไรเลย บารมีไม่เกิดมันต้องอดทนอดกลั้นขันติเป็นเครื่องเผากิเลส
เป็นตบะธรรมเครื่องเป่ากิเลสฉะนั้นต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนท่านวันนี้เราก็ได้มาสร้างในสิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาไม่มากก็น้อยก็ขอให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดความสุขฉันก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมให้ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับซึ่งก็ ก็อย่างที่ท่านกล่าวนะครับในเรื่องของศีลนะครับหรือที่เราได้สมาทานศีลหรือขอศีลท่านทุกวันนะครับท่านก็ให้นะเมตตาให้แต่เราก็ไม่ค่อยเก็บรักษากันนะครับก็ใช้คือไม่ค่อยได้ใช้นะครับความจริงกลับไปบ้านก็เอาไปใช้ได้นะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็ เอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาก่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานัง อาสวะขยาวหังนิพพานังโอตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องไทยสังฆทานนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับช่วยขาวลุกขึ้นไปหน่อยนะครับสักห้าหกคนนะครับก็ขอแล้วครับช่วงนี้ก็ญาติธรรมนะคะก็จะนำ สังฆทานเทียธรรมมาประเคนครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราได้ร่วมโมทนานะคะประเคนนั้นสองประเคนของพระคุณเจ้าต้องพร้อมกันสองมือนะคะถ้ามาสองชิ้นก็ถวายทีละชิ้นค่ะโมทนานะคะในช่วงนี้อากาศนั้นสบายแม้จะมีแดดออกแต่ว่าลมเย็นๆมาแล้วนะคะเพราะนั้นดอกใบไม้ร่วงเยอะ ก็บอกถึงฤดูกาลนะคะช่วงนี้ก็ขอโมทนาสาธุกับญาติธรรมนะคะวันนี้เราได้ค่ะเราได้ผู้สวดพระอภิธรรมนะคะมีคุณแม่บัวผันและน้องวิลันดาใจทรินเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนนี้1,000 บาทค่ะคุณแม่วันดีนากุนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอีก500 บาทของท่านนั้นขอเป็นเจ้าภาพแต่ขอดูขอชมทางทีวีค่ะค่ะ ยังมีนะคะมีอาจารย์ปณีหนึ่งทั้งค่ะคุณกัญจราภาแก่มสวัสดิ์นะร่วมบุญโรงพยาบาล500 บาทแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามขอทุกบุญ200 บาทเด็ก
เด็กหญิงณัชชาวีโฉมแก้วนะคะโรงพยาบาลร้อยบาทคุณการมณีสร้างโรงพยาบาลร้อยบาทค่าไฟร้อยบาทค่ะคุณดารุณีจุดสุวรรณโนและครอบครัวโรงพยาบาลร้อยบาทน้ำไฟร้อยบาทร่วมทุกบุญร้อยบาทค่ะคุณพรหมพรผาสุกน้ำไฟร้อยบาทคุณกมลการแวงวันค่าไฟร้อยบาทค่ะฝ่ายดีก็หมดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวหลวงพ่อจะบังสุคุณและรับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปก็ตั้งใจปราชชักบังสุคุณให้แก่ผู้ลงรับไปอานิจจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณียานสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติปะกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังข้อสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ